สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนกันหน่อยดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่4ประจำวันศุกร์ที่1กันยายนก็ปรากฏว่าลูตันทาวน์น้องใหม่แพ้คาบ้านให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป 1-2 เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากชาร์ลอตต์โบเวนกับเคิร์ทซูมาส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูปลอบใจจากแมตต์แอนเดอร์เซนนั่นเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยเวสต์แฮมยูไนเต็ดเซอร์ไพรส์มากครับขึ้นมานำเป็นจ่าฝูง4นัดเก็บไป10คะแนนส่วนลูตันทาวน์น้องใหม่ยังไม่มีแต้มล้างบ๊วยของตารางส่วนดาซอนโวล่าสุดตอนนี้มี5คนครับซอลี่มาร์ตแบรนด์เอ็มบูโมไตโวอโวนิยีเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วก็จาร์ลอตโบเวนที่ซัดไปคนละ3ประตูส่วนเจมส์วอตพาวตอนนี้ก็ขึ้นมานำในท็อปแอสซิสต์แล้วครับจ่ายไปแล้ว3ลูกเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับคือวันเสาร์ที่2กันยายนมีอีก6คู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันเบรนท์ฟอร์ดพบบอร์นมัธเบอร์ลีย์เจอสเปอร์เชลซีพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แมนซิตี้เปิดบ้านเจอฟูลแลมแล้วก็คู่ดึกเป็นไบรตันเจอกับนิวคาสเซิลวันอาทิตย์ที่3กันยามีอีก3คู่คริสตัลพาเลซเปิดบ้านเจอวูฟลิเวอร์พูลพบแอสตันวิลล่าแล้วก็อาร์เซนอลเปิดบ้านพบแมนยูไนเต็ด